ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันไม่ได้เจอกันนานมากนะครับนานแบบนานมากนะก็พักผ่อนนะฮะผมหนีไปขึ้นบ้านใหม่ พอย้ายมาบ้านใหม่นะครับก็วุ่นวายมากนะครับตอนนี้ทําโรงงานใหม่ด้วยนะก็มีความวุ่นวายจุกจิกเยอะแยะนะครับประกอบกับตอนที่ย้ายมาเนี่ยก็มีความอุปกรณ์อุปกรณ์ใดๆก็หล่นหายไปตามทางเนาะแก่แล้วนะครับก็จะไปนั่งหาทีละชิ้นทีละอันก็โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะฮะ จนไม่ได้นะครับต้องกลับมาจัดแล้วนะครับถามว่ามีแพชชั่นขึ้นไหมนะครับก็นิดหน่อยนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามีสปอนเซอร์เข้านะครับมันก็บอกสปอนเซอร์โหพี่ครับผมไม่ได้จัดมานานมากเลยนะครับพี่จะซื้อจริงๆหรอครับพมกอโอ้ไม่เป็นไรครับลงทุนศาสตร์ครับผมจะซื้อสปอนเซอร์ของคุณนะครับผมก็อ๋อโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมกลับมาจัดก่อนแล้วกันนะครับพี่จะตัดซื้อไม่ซื้อไปตัดสินใจมาก่อนแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้เลยต้องจัดกลับก่อนกลับมาจัดก่อนนะฮะเพราะว่าจะกลับมาแล้วเป็นสอนนนเเเซรรร์ลลยกกกก็็งใจูคค้้าะัับวี ชวนคุยเรื่องอะไรดีนะไม่ได้คุยกันนานมากนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสได้ไปคอมเมนต์หุ้นนะครับก็คือว่าปกติเวลาไทย i VI นะครับหรือสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยเนี่ยเขาจัดงานอบรมเนี่ยนะครับก็จะจัด6วันเนาะวันที่7เนี่ยจะเป็นการพรีเซนต์นะครับก็ให้นักนักเรียนทุกคนเนี่ยที่ได้ความรู้ไปตลอด6วันเนี่ยทำพรีเซนต์หุ้นมานะครับก็วิเคราะห์บิสเนสวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ valuation ใดๆมานะครับ ก็มีโอกาสนะฮะเนื่องจากรุ่น18เนี่ยเป็นอาจารย์เต็มตัวนะครับไปสอน valuation หนึ่งวันเต็มนะวงในวงเล็บนะอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับก็อิ่มตัวมากนะครับกับการสอนหนังสือหรือสอนหุ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหแบบชอบเขียนหนังสือมากกว่าเอา,อางี้อยากเขียนหนังสือมากกว่าแล้วก็พอไปสอนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปคอมเมนต์เนาะความน่าสนใจมากๆอันนี้น,น,น่าน่าน่าสนใจแบบโอ้โหที่สุดเลยเนาะคือ history repeat itself นะครับคือปริัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอ ตลกมากนะคบผมไม่ได้ติดตามหุ้นมาโดยละเอียดเนาะไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้สนใจหุ้นไทยเท่าไหร่เนื่องจากตอนนี้พอร์ตน่าจะมาณสัก50%ไปอยู่ต่างประเทศหมดนะตัวที่อยู่หุ้นไทยก็เป็นหุ้นทิ้งน้องๆถือเรื่อยๆชิวๆสบายๆก็ไม่ได้ติดตามหุ้นโกรดหุ้นใหม่หุ้น IPO ก็เห็นบ้างนะเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้แหม่นั่งอ่านละเอียดนั่งเจาะง,งบเพราะว่าส่วนใหญ่ยากนะครับที่จะได้ซื้อหุ้น IPO ราคาถูกแต่ก็น่าสนใจดีเพราะว่านักเรียนรุ่น18เนี่ย ก็ดึงหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้น IPO สักประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่มีสตอรี่น่าสนใจหุ้นเทอร์นาราวหุ้นโกรดโอ้โหแบบเรียกได้ว,ว่าแต่ละตัวนี้ไม่ได้แบเบร์นะครับเป็นตัวใหม่ๆน่าสนใจทางนั้นก็มาพรีเซนต์น่าสนใจที่ทเออว่ะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจริงเนะเพราะว่าเฮ้ยเราเจอแต่ละตัวเนี่ยสตอรี่มันใกล้เคียงกับที่เราเจอมาตอนเข้าตลาดมากๆประมาณสัก5าปีที่แล้วปี1516 17หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เจอประมาณเนี้ย ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ OEM นะโอ้โหขยายกำลังผลิตเติบโตไม่หว่าไม่ไหวนะครับหรือว่าหุ้นที่แบบ i อนะครับแบบโอ้ยเข้าใจยากๆ B 2 B B 2 G คาดเดาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าเขาไปซื้อแถวไหนยังไงนะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นแบบหุ้นเมกเทรนหุ้นความงามหุ้นสุขภาพก็มานะครับหุ้นอาหารนะรหุ้น O อบ s สิน s ตัวที่เป็นหุ้นกรตั้งแต่ปีผมเข้าตลาดอะอยู่ช่วงผมเข้าตลาดจนถึงตอนเนี้ย คนก็ยังเล่นกันอยู่ก็เออน่าสนใจดีนะครับคนพบหลายอย่างเนาะหลายอย่างมากๆที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมาถอดบทเรียนกันได้เพราะว่าพอเราไปสอนไปคอมเมนต์เนี่ยนะครับมันก็มีโมเมนต์ของการที่เออหลายนักนักลงทุนหลายคนหรือนักเรียนหลายคนก็มาคุยกันหลังใหม่ว่าพี่ครับอาจารย์ครับแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงเฮ้ยเราเจอหุ้นนี้เรารู้เลยว่าจุดตายอยู่ตรงไหนเห็นท่าแบบนี้เรารู้เลยว่าเฮ้ยมีไม่กี่ท่าหลอกที่หุ้นแบบนี้จะหวยออกออกมาได้แล้วก็จริงอ่ะบางบางหุ้นนะจิ้มไปบอกว่า นี่ต้องเยอะใช่ไหมหุ้นเนี้ยโอ้ใช่เลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถามว่าเฮ้ยเราจะสอนยังไงมีนักเรียนบอกเ้ย e พี่ช่วยสอนได้ไหมครับสิ่งที่พี่คอมเมนต์ในหุ้นบอกเฮ้ยแบบสอนไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันสเปซิฟิกต่อเคส by เคสจริงๆเราเห็นแบบนี้เราจะรู้ได้เองว่าประเด็นมันคืออะไรแล้วถามว่าเราก็กลับมาตั้งคําถามตัวว่าเฮ้ยแล้วไอ้ประสบการณ์ที่ทาบทับกับหุ้นแต่ละตัวหรือว่าไอการลงทุนแต่ละประเภทมันมาจากไหนเนาะคำตอบมันคือประสบการณ์เลยครับเพราะว่าเท่านั้นเลยอะ คือต้องเจอแบบนี้ต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ต้องเจอหุ้นที่วางเชลล์ต่างประเทศถึงจะคุ้นเคยว่าเฮ้ยมันต้องระวังอะไรบ้างเบ้าเอ่อไอตัว m s s s ซ e s เซลรอบแรกจะเกิดอะไรขึ้นนะมันมันมีขีดเส้นใต้เต็มไปหมดเลยหรือว่า Value Trap อย่างเงี้ยหุ้นที่ Valuation ปีเดียวซื้อได้ Valuation 5ปีซื้อไม่ได้ห้มันน่าสนใจมากในเชิงของการในการทำงานหรือในการถ่ายทอดความน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่า หลายประเด็นมากที่ผมยังไม่เคยพูดไปในพอดแคสต์เลยแล้วน่าจะเป็นการถอดไอเดียที่ดีมากมาจากคอมเมนต์ของนักเรียนนักลงทุนรุ่น18ซึ่งเอ้ยผมก็ชอบนะว่าเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะมาเจอองค์ความรู้แบบนี้หรือเจออะไรแบบนี้ในในในเขาเรียกว่าอะไรอะในคลาสนี้มั้งเลยแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้ที่ได้กลับมา ทำอะไราเงี้ยนะครับก็เทปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเนะืเป็นการอุ่นเครื่องก่อนละกันนะกลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราคงจะมีซีรีส์ของการจุด คอมเมนต์หุ้นเออหมายว่าเล่าให้ฟังว่าสตอรี่คืออะไรแต่คงไม่ได้บอกชื่อหุ้นเนอะก็บอกไอเดียว่ามันเคยไปทา้ทาทับกับเหตุการณ์ใดยังไงบ้างแล้วเจอแบบนี้ต้องระวังอะไรบ้างจุดตายคือตรงไหนเดี๋ยวคงจะมาเล่าให้ฟังในอีพีซีดเรื่อยๆนะฮะวงเล็บก็จะแทรกสปอนเซอร์เข้ามาเนืองๆน่าสปอนเซอร์น่ารักเนอะน่ารักไม่จัดตั้งนานบอกพี่ครับผมไม่ได้จัดมานานมากแล้วนะครับพี่จะซื้อจริงๆครับอ๋อซื้อครับถ้าน้องกลับมาจัดได้พี่ก็จะซื้อนะครับโอ ถ้าพี่ให้เงินผมผมก็เอานะครับนะ <laughs> ครับก็ยินดีครับนะผมคิดว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ผมมาถึงตอนนี้ก็คงไม่ได้มีหน้าใหม่หลงเข้ามาฟังหรอกเนาะงนั้นเทปนี้มันเป็นการกลับมาเจอกันกลับมาเรยูเนียนนะครับตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจว่าอาจจะทำอาทิตย์ละเทปนะครับแต่คุยกับตัวเองแล้วว่ารอบนี้จะไม่กดดันตัวเองเลยนะเพราะรอบพี่แลมันกดดันตัวเองมากไปหน่อยว่าจะต้องทําเท่าน, ون, นู่นเะท่านี้เนาะมันก็เครียดนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะจูน อทางใหม่ๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าก็โอ้โหไปชาร์จแบตมันนานมากแล้วก็เต็มอิ่มกับการพักผ่อนใดๆสุดว่าเออกลับมาจัดบ้างเนอะทุกคนก็คงคิดถึงหลายคนก็มาถามวเอ้ยพี่ลงทุนสารพ,พอรแคสต์จะกลับมาไหมนะครับก็จริงๆอยากกลับมาตั้งนานแล้วแหละแต่ด้วยความที่อุปกรณ์อะไออุปกรณ์ ต่อมามันมีตั้งหลายอันกว่าจะหาเจอแต่ละอันโอ้โหมันเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยแก่แล้วไม่เอาวันนี้นอนก่อนเพราะก็ปัดผัดผ่อนไปเรื่อยๆเปื่อจนกระทั่งมาเจอสปอนเซอร์เขาก็ไม่ได้แล้วแหละนาะทางานก็ต้องมีชิ้นมีอันนิดนึงก็สุดท้ายก็มานั่งลือนั่งโคนโอ้โหฝุ่นมันเยอะนี่จนภูมิแพ้ขึ้นเลยนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ดังนั้นเป็นการกลับมาเจอกันใหม่เนาะแล้วก็คงจะได้เจอกันเรื่อยๆพยายามจะไม่หายไปก็อาจจะไม่ได้ลงวันเเเเวววว้นน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 นัััหมมมือออออแตต่่่่่่่กกลลาาาาาจจจจะะะป็็ททิิยยยย์งงงคุไดดีีรรสใพูผ คนที่ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ชอบพูดทุนรายตัวเนาะแล้วก็ไม่ชอบพูดข่าวพูดบิสเนสพูดอะไรมากมายด้วยชอบพูดหลักการการลงทุนกว้างๆไอเดียการลงทุนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยมันยากเนาะมันพูดมาจะ500เทปแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็อ่ะก็พูดพูดไปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมองว่าเป็นรายการวิทยุแล้วกันครับแล้วก็มาเจอกันเนาะเป็นคนที่อาจชอบการลงทุนเหมือนกันขี้เมาอยากฟังคนอื่นเมาก็มาฟังผมพูดเล่นอะไรเงี้ย ก็อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายเนอะกับการที่กลับมาลงทุนศาสตร์ซีซั่นนี้ที่เป็นซีซั่นฟรีฟอรมแล้วกันซีซั่นชิลๆชสบายสซึ่งก็ก็อาจจะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ หนักแน่นหนักนวงเหมือนโอ้โหลงทุนศาสตร์เลคเชอร์แต่ก่อนโอ้โหทําอะไรไปวะนะหรือนี้ก็จะเป็นความสบายๆในะการพูดกันนะเปิดฟังกันดอนขับรถเออมีเพื่อนคุยเพื่อนลงทุนเนาะผมก็จะกลับมาคล้องหรือว่าเนิร์ดกับการลงทุนเพิ่อมอีกหน่อยเนาะก็น่าสนใจหลายๆอย่างท,าที่อยากจะมาพูดคุยถอดไอเดียกันนะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ศูนย์ของซีซันใหม่นะครับกอกลับมาเจอกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเนาะการที่ผมไม่ที่ผมไม่ได้อยู่ในวงการลงทุนนานพอสมควรเนาะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า โอ,อ้ผมรู้สึกว่ามันมีนอยส์เยอะมากขัดขวางสมองผมเนะเพราะว่าการเป็นนักลงทุนอะมันมีทต่คนเก่งเราเต็มไปหมดเลยอะมีทต่คนรวยกว่าเราเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราขยันกว่าเราพยายามกว่าเรามันอยู่แล้วมันตัวเล็กๆนะผมก็เหนื่อยพูดตรงๆนะครับก็ทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวหาว่าขิงีกก็คือผมมี financial freedom แล้วเนาะ ผมอิ่มตัวแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเงินมากกว่านี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแพชชั่นในการหาหุน้นอ่านหุน้นแกะหุน้นพันพันตัวที่เคยทาแต่ก่อนอาจจะไม่ได้มีแล้วนะครับถามว่าวันนี้ยังทงํยยังทําลงทุนศาสตร์อยู่ก็คงเป็นเพราะความความรู้สึกดีมั้งครับที่ที่ยังมีคนเดินเข้ามาบอกว่าพี่ผมฟังพอดแคสต์พี่ตลอดเลยนะหรือว่าพี่ผมมีพี่เป็นเอ่อต้นแบบกับด้านการลงทุนด้านการหาหุน้นด้านการอ่านหนังสือใดๆก็ตามครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเออ จริงๆแล้วเรายังมีคุณค่ากับกับคนกลุ่มหนึ่งเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มใหญ่อาจจะมีแค่หลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ก็เฮ้ยการที่เราจะเสียเวลาโงหัวขึ้นมาในแต่ละอาทิตย์เพื่ออัดพอดแคสสักตอนละ5นาที10นาที15นาทีเพื่อส่งแรงใจไปถึงนักลงทุนรุ่นใหม่ๆอะ่ะที่ผมผมอาจจะไม่ได้แก่มากถ้าเทียบกับนักลงทุนคนอื่นเนาะแต่ผมก็อาจจะสําหรับผมอะผมถึงเส้นชัยแล้วมั้งผมก็ไม่ได้ต้องการสิ่งใดอีกแล้วก็ ผมลงทุนมันจะสิปีแล้วเนาะนี่ปีที่9แล้วเข้าปีที่9แล้วมันก็งํางเหือกประมาณนึงเราก็ผ่านเลยชีวิตมาเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ในแนวแนวของการเป็นนักลงทุนแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะส่งมอบอะไรให้กับนักลงทุนรุ่นต่อไปแหละเราเข้าใจว่ามันอาจจะเหนื่อยอาจจะยากนะครับก็อยากจะมีที่สักที่หนึ่งที่คุณไม่ต้องเป็นคนเก่งมากก็ได้อ่ะคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้คุณก็มาฟังๆเอาแล้วคุณก็มีเพื่อนเมาส์มีเพื่อนบน่นมีบางคนแบบ พี่บทความมันอ่านเทียบกับพอดแคสต์ไม่ได้เนื้อพอดแคสต์ podcast มันคือการได้ยินเสียงได้ได้รู้จักกันบางคนเจอหน้าผมแบบเดินเข้ามาทักสนิทมากเหมือนแบบโอ้พี่แบบเฮ้ยพี่แบบเฮ้ยน้องเราเคยรู้จักกันมาก่อนว่าอ๋อไม่เคยเจอครั้งแรกครับพี่แต่ฟังพอดแคสต์พี่ตลอดจนรู้สึกสนิทกับพี่เลยแล้วว่าเออว่ะผมมีพอดแคสต์ที่ชอบหลายช่องนะครับแล้วก็ยังฟังอยู่เสมอมันมันเยียวยาเราในบางวันบางช่วงอารมณ์จริงๆที่เราอยากได้ใครสักคนมาน,นั่งพูดเลยให้เราฟังก็ได้อะไรก็ได้เนาะมันมีความสุขดีผมก รับมาแล้วเนอะอยากให้อยากให้ต่อไปบ้างก็รู้แหละว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ขยันไม่ได้ติดตามหุ้นลึกซึ้งละเอียดเท่าเก่าแต่ผมคิดว่าความรู้พื้นฐานด้านงบการเงินด้าน valuation ด้าน business ของผมมันก็ไม่ได้โอคูเกินไปอ่ะยังพอใช้ได้ยังพอแบ่งปันได้เนาะก็ถือว่ากลับมาเจอกันในวันเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับก็คิดถึงทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกช่องทางใดๆที่ส่งมาผมโคตร appreciate เลยอ่ะมันมันดีมากๆเนอะแล้วก็ จะไม่สัญญาละกันว่าจะมีอะไรมากมายให้ในซีซั่นนี้หรือจะไม่สัญญาเหมือนกันว่าจะไม่หายไปอีกแต่ก็เนี้ยสุดท้ายผมก็บอกว่าจะเลิกจะเลิกก็ทนไม่ได้อยู่ดีก็ต้องกลับมาความจริงสปอนเซอร์ไม่ใช่ผลหลักเนาะก็พูดตรงๆไม่รับก็ได้นะคบก็จริงบอกเขาก็ขายเป็นบทความก็ได้แต่ก็คือเออมันก็ดีเหมือนกันแหละที่จะทําให้เราลุกได้กลับมาทาอะไรสักอย่างเนาะดังนั้นก็กลับมาเจอกันครับคิดว่าจะได้เจอกันสักอาทิตย์ละครั้งเนาะเป็นบรรยากาศในการกลับมานั่งคุยคิดว่านั่งมานั่งเจอเพื่อนเก่าที่ร้าน กินดื่มแห่งหนึ่งเนาะมีเครื่องดื่มคนละแก้วแล้วก็นั่งคุยการปรับทุกชีวิตสารพัดการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีไอเดียหุ้นเด้งให้คุณอาจจะไม่ได้มีหลักการวิเคราะห์อะไรยากมากมาย Business วันนี้ข่าวหุ้นใดๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ผมฉลาดแล้วก็รู้ว่าถ้าอยากจะฟังแบบนั้นต้องไปฟังที่ไหนหรือต้องไปอ่านต้องไปดูที่ไหนนะครับก็ให้ผมเป็นเพื่อนคนนึงในชีวิตคุณแล้วก็วกจะอยู่ ไปให้นานที่สุดจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มี Financial Freedom เนะวันนั้นก็อาจจะเป็นทุกๆคนเหมือนกันที่เคยได้รับกำลังใจจากผมหรือว่าเพื่อนความเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่อยากใช้กำลังใจใชความเป็นเพื่อนแล้วกัน,ก,ก,น,น,ก,นก็ฝากส่งต่อให้นักลงทุนรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับมันก็คงจะดีที่มีคนส่งไม้ต่อกันไปเรื่อยๆเนะผมไปคอร์สไทยวี i แล้วก็ สะท้อนใจมากว่าผมไม่มีวันนี้เลยอะถ้าผมไม่เคยไปเรียนไทยเวียวันนั้นสิ่งที่พี่ชายสอนพี่หลินสอนดออรนิเวศดรไพบูลพี่คเชนพี่สารพัดพี่พี่ชัดชยัยพี่อะไรแบบโอโ้โหสอนผมเยอะมากวันนั้นเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ผมเปลี่ยนการลงทุนไปแบบหน้ามือหลังมือเลยอะจากการไปเรียนไทยเวีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนเหล่านั้นแม่งคตรวยเลยอะมี 5, เป็นร้อยล้านพันล้านทําไมเขาต้องมาแบ่งปันอะไรแบบนี้ด้วยใน,นเมื่อถ้านักลงทุนเก่งขึ้นเขาก็หาเงินยากขึ้นเนาะ สุดท้ายมันคือชีวิตว่ะชีวิตมันชีวิตมันเรียกร้องให้เราทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างอะ่ะมันบางทีคุณค่ามันมันไม่ได้วัดได้ด้วยเงินอย่างเดียวมั้งเนาะมันวัดได้ด้วยความอะไรบางอย่างที่ที่อยากจะตอบแทนใครสักคนเนอะก็ขอบคุณที่คนทุกคนคุณอาจจะเป็นคุณคนเดียวก็ได้ที่ฟังอยู่ที่เข้ามาเป็นใครคนนั้นได้ผมส่งอะไรสักอย่างไปเนอะเทปนี้ไม่มีอะไรเลยครับไร้สาระที่สุดแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาจนจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะ หลายคนเจอกัน้เรียกอาจารย์ไหมโอไม่ต้องเรียกอาจารย์หรอกเขินขี้กากจะขึ้นหัวไม่มีความรู้พอจะไปสอนใครแต่ก็อ่ะมันเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าครับแล้วก็อยู่อยู่ไปอยู่ไปด้วยกันเนาะมันก็ชีวิตก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะครับหลายคนหลายคนก็ลงทุนมาหลายปีนะครับก็อาจจะรุ่มรุ่มดอนดอนเนาะชีวิตแต่ก็ผมเชื่อครับว่าการมีเพื่อนสักคนคอยนั่งเป็นเพื่อนบอกว่าสิ่งที่คุณทําไม่ได้ไร้สาระจนเกินไปแล้วก็เฮ้ยผมถึงเส้นไทยแล้วมั้งผมก็จะบอกว่ามันมีจริงๆคุุุณณบบบบบางทแบบงททคเเหหมมมืืออนนนแแ ออกเรือไปกลางทะเลคนเดียวแล้วก็โค่ยแม่งจะมีเกาะมหาสมบัติรอ,อกูอยู่เปะวะอะไรเงี้ยเออแต่ผมอาจจะเป็นคนสักคนที่นั่งรออยู่ที่เกาะแล้วว่าเฮย้ยสมบัติแม่งดีจริงวะอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นปราสาทราชวังทองคาเป็นหมื่นเป็นล้านตันแต่มันคือความสุขของการมีชีวิตจริงๆแล้วก็นี่คือเสียงที่ส่งมาจากเกาะมหาสมบัตินั้นนะครับยังรอคุณอยู่เสมอแล้วก็ถ้า จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คอมเมนต์มาเลยครับ YouTube เนอะน่าจะง่ายสุดคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากให้พูดประเด็นไหนอะไรแต่ก่อนคอมเมนต์เนี่ย อาจจะเสิร์ชนิดนึงว่าผมเคยพูดไปแล้วหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยผมน่าจะไม่ได้นั่งตอบทุกคนว่าอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะแต่คือหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่แบบขอไปไม่เคยจัดเลยอ๋อบางแบบบาง,บาง,บางทีพูดไปบ่อยแล้วเช่นหลักการรู้หุ้น IPO เงี้ยถูกขอบ่อยๆหรือว่าลงทุนหุ้นต่างประเทศถูกขอบ่อยมากนะครับก็พูดไปหลาย EP มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยลองเสิร์ชดูก่อนถ้าไม่เจอก็มาขอได้นะครับแต่ถ้าอันไหนที่เป็นสเปซิฟิกมาก,มากๆเช่นพี่คะหุ้นตัวนี้บรรทัดนี้เป็นอย่างโี้อะนั้นมันอาจจะไม่สะดวกตอบแบบ พอดแคสต์เนอะมันต้องอาจจะต้องแมสนิดนึงอาจจะต้องเป็นมุมมองเชิงกว้างนิดนึงนะครับดังนั้นใครมีอะไรคิดถึงการมาเมนได้อยากให้จัดอะไรมาเมนได้นะครับก็ยินดีที่กลับมาเจอกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องขอโทษไว้ก่อนลงหน้าว่าอาจจะไม่ได้มีสาระมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเนอะมันก็แก่แล้วอ่ะมันลงทุนมาจะสิปีแล้วอ่ะคุณคุณคิดดูดีคุณทําสิ่งหนึ่งมาจะสิปีแล้วว่ามันมันไม่มีความหลงไหลไฝ่ฝันจะวิ่งออกไปตอนเช้าแล้วก็ตะโกนโหยร้องมันก็ก็คือชีวิตนะครับเนอะมันก็ยังมีความ ผูกพันความรักอะไรบางอย่างอยู่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ฮึกเหิมลิงโลดกระโจนไปที่หน้าผาแล้วก็กราดิโอสนะตะโกนกระโดดลงไปแล้วบินได้นะมันก็ชีวิตก็เท่านี้ะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันกับลงทุนศาสตร์ซีซั่นนี้เนาะหวังว่า จะช่วยอะไรคุณได้บ้างเนาะไม่สัญญาว่าจะาไม่หายไปแต่ก็สัญญาว่าจะอยู่ให้นานที่สุดแล้วกันนะครับมาเจอกันสักอาทิตย์ละครั้งว่าไหนไม่รู้เวลาไหนไม่รู้ก็พยายามจะไม่ไม่ไม่กดดันตัวเองเดี๋ยวเครียดนะก็ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ส่งมาถึงเนอะมันถึงมากๆแล้วก็บางทีมาคุยกันมาบอกกันไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณจริงๆอะรู้สึกดีจริงๆแต่ไม่รู้จะตอบยังไงให้มากไปกับคําว่าขอบคุณนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกมิตรภาพครับแล้วเจอกันกับโลงดุสสาซีซั่ คิดถึงทุกคนมากมากเลยสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์